วันนี้นะครับสถานการณ์น้ำน้ำท่านะครับที่ไหลอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ำติงที่ต้นน้ำเชียงดาวก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้มีอัตราการไหลอยู่ที่ประมาณ 13.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทุกๆวันจะมีน้ำติดลบอยู่เสมอนะครับหมายถึงว่าใช้จากเขื่อนเนี่ยมากกว่าที่ไหลเข้าเขื่อนนะครับพอเข้าสู่เดือนสิงหาจริงๆปรากฏการณ์เอลนีโญวันนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเห็นไหมคะเราคาดว่าจะยังไม่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ